ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมนายช็อตตี้บูโจวาครับตอนนี้ครับเทเลียซาก้านะครับก็เกมมือถือจากค่าย Net Marble Monster หรือ Net Marble ประจำประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้เปิดเกมเทเลียซาก้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจุดเด่นของมันเลยคือภาพสวยมากนะครับแล้วก็ใช้ภาพตัวละครอาร์ตเวิร์คเนี่ยคล้ายๆกับเกมNice Chronicle เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นพร้อมกันเลยกันแล้วกันนะครับไปกดแปะที่กลางหน้าจอได้เลยนะฮะเอาล่ะมันก็จะมีพวกเนื้อเรื่องต่างๆให้ดูนะครับมีทั้งข้อความมีทั้งมูฟวี่อยากจะข้ามด้านขวาบนเลยนะครับสคิปได้นะครับแล้วก็กดปุ่มขวานะครับเป็นการสคิปนะครับรวมไปถึงบทสนทนาด้วยอะไรต่างๆก็คือเหมือนเดิมด้านขวาบนสคิปได้นะครับสำหรับคนที่อ่านไม่ออกหรืออยากจะเข้าไปเล่นไวๆทีนี้เขาก็จะมีตัวละครให้เราเลือกซึ่งอันนี้เขาจะเรียกว่าซัมมอนเนอร์ป่ะจำไม่ได้คือเป็นตัวละครหลักก็จะมีผู้ชายผู้หญิงซึ่งก็สามารถเปลี่ยนในเกมได้นะก็เลือกไปก็แล้วกันครับใครก็ได้ครับเลือกไปนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้ตั้งชื่อครับ2ถึง12ตัวอักษรนะครับก็ตั้งไปครับอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มสีทองนะครับเกมนี้คือปุ่มตกลงอยู่ด้านขวาและเป็นสีทองนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างนึงก็คือว่ามาถึงมันสั่งให้เราเปิดกระจับปองเลยและเกมนี้นะครับเห็นมันเป็นตารางดาวแบบนี้นะครับอย่าไปลากเป็นดาวเด็ดขาดนะครับคือถ้าเกิดลากเป็นดาวลากอะไรมันจะไม่ผ่านครับมันจะให้เราลากแค่3วงเท่านั้นคือลากอีท่าไหนก็ได้แต่ขอให้มันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะเข้าใจปะลากยังไงก็ได้อย่างนี้ก็ได้นี่คือผ่านนะเป็นสามเหลี่ยมนะครับโอเคคือลากยังไงก็ได้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับเฮ้ยมีสีลุงมีเงิน1ทอง1ลุง1อ้าวกลายเป็นทอง2ลุง1ว่ะมีโอกาสได้ SSR นะฮะจัดไปโอ้ my god เราต้องมานั่งเปิดการ์ดเองทีละใบนะฮะได้นะสีเงินผมน่าจะเป็นโอเคครับสีเงินคือระดับ R นะครับสีทองก็เป็น SRถูกต้องนะครับงั้นไม่เดาแล้วไม่น่ามี SSR แล้วกดไอ้นี่ได้เลยด้านล่างนะครับเพื่อให้มันสรุปเลยนะครับว่าได้การ์ดอะไรบ้างนะครับเกลือครับผมทีนี้ถ้าเกลือทำยังไงนะครับถ้าเกลือแนะนำนะครับให้ปิดเกมเปิดใหม่คือเกมนี้มันมีระบบล้าง ID เพราะฉะนั้นไม่ต้องลบเกมนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าเกมใหม่แป๊บนึงโอเคครับสำหรับเมนูในการรีเซ็ตข้อมูลอยู่ด้านขวาบนนะครับนี่นะครับกดปุ๊บมันจะถามว่าเอ้ยจะลบจริงเหรอแน่นอนลบสิรออะไรล่ะเกลือขนาดนี้ไม่ลบก็บาแล้ว โอเคครับผมได้ทำการรีเซ็ตข้อมูลมาประมาณ10รอบแล้วครับอันนี้คือดีที่สุดที่ผมมีแล้วครับผม SR 9ใบนะแม่แย่จริงไม่เหมือนตอนผมเล่น ID แรกผมได้ SSR เลยตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่เป็นไรครับก็ช่างมันครับขี้เกียจแล้วนะครับเราไปรีวิวดีกว่าครับเดี๋ยวคลิปออกช้านะฮะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อสู้เลยนะครับซึ่งเกมนี้ก็มาถึงก็จะสอนค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบ Real Time Command Battle คือ Real Time หมายความว่าก็ Real Time อ่ะเนอะไม่รู้อธิบายไงแต่คือตัวละครจะโจมตีอัตโนมัตินะครับมีเลือดอยู่มีอะไรอยู่ก็นั่นแหละครับก็ปล่อยตีไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ด้านล่างของเราจะมีตัวละครอยู่5ตัวด้วยกันตัวซ้ายเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็อีก4คนคือเป็นตัวละครสำรองนั่นเองนะครับเรียกฮีโร่ก็ได้อะเมื่อตัวละครสว่างขึ้นสามารถลากสกิลมาใส่ได้ซึ่งก็สกิลจะมีอาณาเขตค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างเช่นคนนี้เป็นสกิลนักเวทมั้งนะครับก็อาณาเขตค่อนข้างกว้างก็ปล่อยให้มันโดนกลุ่มศัตรูให้เยอะที่สุดให้เยอะๆได้ก็แล้วกันเอาเนี่ยตึ้มเห็นไหมครับเอาไม่ใช่นักเวทเว้ยเป็นน่าจะเป็นพระโจมตีระยะใกล้อะไรเงี้ยนะครับคนนี้อะไรคนนี้นักดาบจัดไปครับผมโอ้คนนี้นักดาบมันขี่อีฟิตนี่ว่าอย่างเท่ทีนี้ดูตัวละครหลักของเรานะครับตัวละครหลักเราจะมี2เกรดด้วยกันเกรดแรกเป็นเกรดอันตินะครับยังไม่เต็มช่างมันนะครับอีกอันนึงนะครับเรียกว่าอะไรไม่รู้คูโอเลียคูโอเลียนะครับคูโอเลียคืออะไรคูโอเลียคือจะเป็นลูกแก้วที่เอาไว้เพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนะครับเดี๋ยวรอกดใช้ให้ดูก่อนนะครับซึ่งคูโอเลียมันมีหลายสีมากไม่ได้มีแค่สีม่วงอย่างเดียวนะพอดีตัวอย่างมันมีแต่สีม่วงไงต้องกดดูนะครับซึ่งสีม่วงเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถให้กับสกิลของตัวละครของตัวละครอีก4ตัวที่เหลือนะเพิ่มขึ้น1ระดับนะครับและวิธีการเลือกก็คือเหมือนเมื่อกี้เหมือนเปิดกระจปองคือลูดอีท่าไหนก็ได้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับโอเคเราจะเลือก5ลูกไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราเลือกเป็นสีเดียวกันทั้ง3สีจะเกิดเป็นอัลติเมทลิงก์ก็หมายความว่าเพิ่มความสามารถมากขึ้นกว่าปกตินั่นเองนะครับเห็นมั้ยดูสกิลก็น่าจะอลังการขึ้นลองดูนะครับเห็นมั้ยครับเป็นไงล่ะสวยด้วยโจมตีโอบาโบบาอื้อหือโอ้โจมตีแล้วทำให้ศัตรูมากองกันด้วยนะเสร็จแล้วครับผมใช้สกิลของน้องคนนี้ต่อครับเป็นการปล่อยเวทไปข้างหน้าครับผมโอ้โหนมเบลเริ่มเลยคนนี้แหมเรียกดาบมาฟาดโอ้โหเอ็กซ์คาลิเบอร์หรือเปล่าจริงๆอยากได้คนที่มาสอนมากกว่านะคนที่มาสอนน่ารักดีโอเคครับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นบอสโอเคอ่ะ
คเป็นบอสมังกรนะครับคือการต่อสู้มันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีอีกนะครับก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเกมมันจะสอนเรื่อยๆนะครับมันมีออโต้กับเร่งความเร็วด้วยนะครับคือเล่นไปสักพักนึงอ่ะมันจะอยู่ด้านขวาบนนะครับก็ลองสังเกตกันดูเองแล้วกันมันมีคำสั่งออโต้อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงของเกมนี้คือเราสามารถบังคับให้ตัวละครเดินได้นะครับคือเรากดค้างไว้อ่ะตัวละครเราจะเดินไปทั้งทีมเลยนะครับคือเลือกคนเดียวไม่ได้แล้วมันจะมาทั้งทีมอันนี้ก็คือเวลาสู้กับบอสเนี่ยสำคัญมากก็คือเราเลือกตัวละครให้มันเดินหลบสกิลของบอสนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่มีสอนในตอนนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยตัวบอสจะมีเลขเวลาบอกอยู่ที่ตัวเพื่อที่จะทำการไล่สกิลเราสามารถใช้สกิลขัดขวางได้แต่มีเงื่อนไขว่าสกิลนั้นน่ะต้องเป็นสกิลที่ขัดขวางซึ่งเราสามารถดูได้ที่รูปตัวละครมันจะมีสัญลักษณ์บอกด้านซ้ายบนอ่ะอันนี้ไปหาดูกันเอาเองนะก็นะอันนี้อธิบายทีเดียวเลยแล้วกันนะครับโอเคดูด้านซ้ายล่างครับอันนี้เขาบอกว่าสกิลของตัวละครหลักเราเต็มแล้วเราลูดขึ้นได้เลยเป็นการใช้สกิลอันตินะครับหรือเรียกว่าซัมมอนเนอร์อาร์นั่นเองนะครับก็สกิลแรกที่เราได้มาเป็นอุกกาบาตนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีสกิลอื่นด้วยนะไม่ได้มีสกิลเดียวนะฮะเฮ้ยบอสมันใช้อันติว่ะโอ้ยล้มเลยครับแต่ไม่เกิดดาเมจไม่เป็นไรครับเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะหนีก่อนผมมันล็อกพื้นว่ะเพื่อนๆอ่ะสงสัยด้านขวาล่างมีรูอีก2รูคืออะไรคือเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆเราจะสามารถสั่งหรือว่าให้มีตัวละครสำรองแล้วกันอ่ะตัวละครสำรองเพิ่มได้2ตัวเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาทางนี้คือตัวละครสำรองเนี่ยสามารถสลับเปลี่ยนกับตัวละครหลักได้นะครับและตัวละครที่ไปอยู่ในตำแหน่งสำรองอ่ะมันจะฟื้นเลือดด้วยนะเพราะนั้นเราเห็นไอ้คนแรกเนี่ยเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วเราสามารถคลิกเพื่อที่จะเปลี่ยนกับตัวละครสำรองได้โอเคขอตัดฉากมาเลยกันแล้วกันนะครับสู้สักระยะหนึ่งเหมือนกันแต่ตัวละครเราจะไม่ตายนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงการสอนเกมครับเขาก็จะให้เราเป็นอมตะนะครับโอเคนะครับเมื่อสู้กับบอสมังกรเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะสอนมาเป็นระยะนะครับซึ่งวิธีการเล่นเกมนี้ให้ทำตามหนังสือนี้เป็นหลักนะครับก็คือมันจะมีการไกด์ไลน์สอนตลอดว่าให้เราไปทำอะไรบ้างนะครับเมื่อเราทำสำเร็จเราจะมารับรางวัลได้นะครับโอเคซึ่งภารกิจแรกที่เขาส่งให้เราไปทำคือการไปสู้ครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับต่อไปครับผมเขาบอกให้เราไปรับของขวัญก็คือเราทำตามหนังสือนี้เป็นหลักเลยนะครับและหนังสือนี้อยู่ที่ไหนในหน้าจอหลังนี้หนังสือนี้คืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นระบบแชร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นตามนี้ไปเรื่อยๆมันจะมีการสอนตลอดเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านไม่ออกมันจะพาไปเลยถ้าไปสู้ปุ๊บมันจะวาร์ปพาไปเลยให้ไปทำอะไรเนี่ยเห็นไหมครับนิ้วมันจะแตะคอยบอกตลอดว่าให้เราทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดฉากเลยไปดู ID ที่ผมเล่นไปสักระยะแล้วนะซึ่ง ID นั้นเนี่ยเปิดครบทุกระบบแล้วนะครับก็รอสักครู่ครับโอเคครับก็ตัดฉากมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะขอไล่ระบบเลยกันละกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะตามสเต็ปนะครับคือพอเราเป็นอิสระแล้วเนี่ยแนะนำอยากจะให้มารับของรางวัลก่อนอยู่บริเวณด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรางวัลแจกค่อนข้างเยอะกดปุ่มล่างได้เลยครับเขาก็จะทยอยรับของนะครับก็โหลดช้านิดนึงครับไม่เป็นไรครับมันจะค่อยๆรับมานะครับคือรับได้สูงสุดแค่50รายการนะครับก็ถ้าเกิดยังมีของเหลืออยู่ก็ลองมารับดูกันละกันนะครับทีนี้เราจะมีเงินแคชในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปเปิดกระยาปองได้นะมันยังไปเปิดไม่ได้ต้องไปเล่นอีกสักพักนึงนะครับเก็บเพชรได้ครบ 1,000 ก่อนถึงจะเปิดได้แต่พอดีผมเก็บเพชรมาครบแล้วไงก็บวกเลยก็แล้วกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกระยาปองนะครับนี่นะจำรูปเอาก็แล้วกันนะครับสำหรับการจับปองตอนนี้มีแค่2แพ็คก็คือแพ็คที่ใช้เงินแคชกับแพ็คที่ใช้แต้มเพื่อนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับก็ไม่ต้องเลือกมากครับจัดไปครับผมเอาละ 1,000 ครับมีโอกาสได้ R SR และ SSR นะครับไม่รู้เหมือนกันว่ารอบนี้จะเกือไม่เกือนะฮะเอาให้รูดแค่3ช่องเนาะก็ไม่รู้จะรูดยังไงก็ตามนี้ก็แล้วกันครับเอาเลือกเอาใช้อย่างนี้เลยก็แล้วกันเอาได้4รุ้ง1อันเฮ้ยน่าจะ SR ว่ะมี4รุ้ง1อันเนี่ยไม่รู้ว่าไปลุ้นพร้อมกันโอ้ยประตูสีทองครับผมโอ้ยปุ๊บยังไงครับนี้ยังไงครับนี้ SR มาแล้ว1ใบครับเป็นพระนะครับไม่ได้ก็ดวงเกลือเหมือนเดิมตอนแรกนึกว่าจะได้แบบ SSR แล้วนะครับโหดวงแบบสีลุ้งมาแล้วอันเดียวไม่เพียงพอนะฮะต่อการที่จะได้แรง SSR นะครับเต้าเลยนะฮะออกนะขอเริ่มที่ด้านขวาก่อนกันแล้วกันนะครับเป็นเควสเนาะเควสก็มีอะไรบ้างนะครับก็คือสำหรับเกมนี้จะมีทั้งหมด4ระบบด้วยกันนะครับอันแรกเป็นสตอรี่คือเนื้อเรื่องนะครับคือเนื้อเรื่องหลักๆมันก็จะอยู่ในนี้แหละนะครับก็ไล่ลำดับสู้ไปเรื่อยๆเมื่อไปด่านไกลขึ้นระบบจะเปิดมากขึ้น
เมื่อเคลียร์แต่ละแมปก็จะมีโหมดฮาร์ดเปิดขึ้นมานะเพราะนั้นก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากซึ่งเงื่อนไขที่เราจะได้3ดาวเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันทุกด่านนะครับเดี๋ยวกดดูก็ได้นะครับคือมีแบบผ่านครั้งแรกโอ้อันนี้ได้อยู่แล้วนะครับอันที่2คือห้ามมีใครตายนะครับอันที่3คือห้ามคอนทินิวคอนทินิวหมายความว่าเราแพ้ไงตัวละครเราตายหมดแล้วเรากดเงินแคทขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้นะครับถ้าเกิดทำได้นะครับก็จะได้รับเงินแคทไปนะครับด่านละ20แคทนะครับแค่นั้นเองครับไม่มีประเด็นอะไรตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอันอื่นต่อนะครับนอกจากสตอรี่แล้วมีเอพิโซดนะครับเอพิโซดนี้คือให้คิดซะว่าเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครนะครับเรามีตัวละครตัวไหนมานะครับแล้วก็เข้าไปคุยเข้าไปดูเนื้อเรื่องได้ก็แล้วมันคืออะไรมันก็คือการลุยดันเจียนนั่นแหละครับก็คือเป็นเหมือนกับดันเจียนพิเศษเฉพาะในเรื่องของแต่ละคนไปเมื่อเราเก็บดาวนะครับจากการลงดันเจียนเนี่ยสะสมครบตามที่กำหนดจะสามารถมาอัปเกรดตัวเลเวลของอุปกรณ์ได้เพราะถ้าเกิดเราได้ SSR มาแล้วเนี่ยอยากให้ตัวละครเก่งคือต้องมาผ่านระบบนี้ด้วยนะครับไม่งั้นก็ธรรมดานะก็จะไม่ได้เก่งขึ้นนะครับอันที่3นะครับเป็นอีเวนต์นะครับซึ่งอีเวนต์เนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายเป็นเควสประจำวันหรือประจำช่วงเวลานั่นแหละอย่างตอนนี้มีช่วงเวลาของนายคนนี้อยู่ดูหน้าตู้ได้เลยซึ่งนายคนนี้ก็เป็นบอสประจำดันเจี้ยนนี่แหละนะครับเราก็ลงไปสู้นะครับเพื่อที่จะเก็บแต้มนะครับแล้วก็เอาแต้มเนี่ยไปแลกของได้นะครับของมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ช็อปนะครับซึ่งเราก็เอาแต้มไปแลกของพวกนี้ได้ก็คือจะมีทั้งแบบเป็นแลกตัวละครแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีแบบเป็นแลกพวกวัตถุดิบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับคือมีเพียบก็คือมาแลกมาอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นคำแนะนำนะครับตัวนี้โอซูซูเมะคาแรคเตอร์นะครับแนะนำว่าเอาตัวไหนไปสู้กับตัวนี้ดีนะครับก็เนี่ยครับถ้าเกิดมีก็ได้เปรียบถ้าไม่มีก็เท่านั้นนะฮะต่อไปนะครับมีอันนึงก็คือเป็นมิชชั่นนะครับคือจะเป็นเหมือนภารกิจแฝงอยู่ในนี้อีกทีนึงนะครับถ้าเกิดเราเคลียร์ภารกิจนะครับตามที่กำหนดนะครับก็จะได้รับของรางวัลด้วยซึ่งอันนี้เขาบอกว่าให้เราไปผ่านสองดันเจียนเท่านั้นเองก็จะได้รับของนะครับแต่ว่าต้องเป็นระดับปานกลางนะครับไม่มีระดับง่ายนะระดับปานกลางอยู่ไหนอ้าวนี่เหรอระดับปานกลางอยู่นี่เลยเป็น normal นั่นเองนะครับ normal hard very hard อันนี้ extremely hard นะแถม continue ไม่ได้ด้วยนะครับยากที่สุดอยู่ข้างบนนะครับเกือบลืมไปอย่างนึงคือถ้าเกิดเป็นดันเจียนอีเวนต์เนี่ยนะครับแทบจะทุกอีเวนต์เลยนะครับเราสามารถที่จะตั้งห้องได้นะครับเราลองดูสักอันนึงก็แล้วกันนะครับกดปุ๊บมันจะมีให้เลือกเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นแบบมัลติเพลเยอร์เห็นมั้ยครับอันแรกก็คือจะเป็นการใส่รหัสพอเรากดปุ๊บมันจะถามก่อนว่าเราเป็นสายอะไรนะครับ attack defense หรือว่า healer นะครับก็เลือกได้เลยก็แล้วแต่ว่าเรามีตัวละครสายอะไรผมมีสายแทงค์ใช่มั้ยที่เป็นตัว SSR ผมก็เลือกแทงค์ไปอะไรอย่างงี้เป็นต้นแล้วเราก็เอาห้องเลขห้องมากรอกตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มสีทองคำถามคือแล้วเลขห้องเอามาจากไหนคือเอามาจากเพื่อนนั่นแหละถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนนะครับคนที่สร้างห้องนะครับจะต้องกดเมนูที่2แล้วก็อย่าลืมเลือกตำแหน่งตัวเองด้วยนะ พอเรากดมาแล้วนะครับด้านบนเราจะเห็นว่ามันมีเลขห้องอยู่นะครับนี่เห็นไหม366883นั่นแหละก็ให้เพื่อนเข้ามาได้ครับจนครบแล้วเราก็กดสตาร์ได้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนได้นะว่าprivate หรือว่า public ให้คนอื่นเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ปรับได้แต่ผมไม่เห็นจะมีใครเข้ามาเลยเวลาผมจะลงมัลติเพลเยอร์คือผมจะต้องไปกดอันสุดท้ายประจำเลยอ่ะคืออันเนี้ยเป็นการหาห้องโดยอัตโนมัติกดปุ๊บแล้วก็รอมันจะหาห้องให้นะครับก็แล้วแต่ดวงอ่ะช้าเร็วก็แล้วแต่ก็คือทุกดันเจียนอีเวนต์จะมีมัลติเพลเยอร์ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอรรถรสของเกมนี้ครับต่อไปนะครับเป็นแมวนะครับแมวคือเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศนั่นเองนะครับที่จะทำให้ตัวละครเรากินแล้วได้ EXP มากขึ้นซึ่งมันก็มาถึงเนี่ยเขาจะให้เราเลือกเลยว่าเราจะเปิดธาตุไหนนะถ้าอยากจะเปิดธาตุอื่นนะครับตามที่เราไม่ได้เปิดนะเราจะเสียกุญแจแมวนะครับลองกดดูก็ได้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีบอกครับว่าใช้กุญแจ1อันเนี่ยมันจะทำการเปิดภายในเวลา30นาทีนะถ้าใช้2อันจะ70นาทีอันนี้เหมือนไนท์โครนิเคิลเลยนะครับระบบเดียวกันนะครับก็คือใช้กุญแจมาเปิดได้นอกจากแมวแล้วยังมีของที่ใช้ในการแบบอัปเกรดนะครับตัวละครด้วยนะครับซึ่งก็จะแบ่งตามธาตุแน่นอนครับพอเราเข้ามาครั้งแรกมันจะมีเวลาให้เราเลือกอีก6ชั่วโมงนะครับมันจะคล้ายๆแมวนั่นแหละนะครับผมเลือกธาตุแสงกันแล้วกันนะครับเห็นมั้ยมันก็จะเปิดให้เรานะครับ6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลงได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะได้รับพวกวัตถุดิบพวกนี้มาซึ่งอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันเรื่องอัปเกรดตัวละครเนาะนอกจากนี้จะมีพวกดันเจี้ยนที่แบบลงแล้วได้พวกอุปกรณ์ด้วยนะเนี่ยมันก็คล้ายๆกันน่ะมันจะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็นธาตุอะไรก่อนนะครับก็คือดูตามอาชีพว่ามันเป็นธาตุอะไรนะครับแล้วก็เลือกเปิดดันเจี้ยนนั้นก่อนก็ได้นะครับและแน่นอนถ้าเกิดอยากจะเปิดนอกเวลาก็ต้องใช้กุญแจนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นดันเจี้ยนเงินก็คือได้โกคือเป็นเงินในเกมนี้เนาะได้เงินเยอะถ้าเกิดขาดเงินก็มาลงตรงนี้
ก็เรียกได้ว่ามีค่อนข้างหลากหลายนะครับสำหรับเกมนี้ครับดันเจี้ยนเพียบเลยนะครับส่วนด้านขวาสุดเป็นไต่หอคอยซึ่งยังไม่เปิดในตอนนี้นะครับก็น่าจะต้องรอช่วงโอเพ่นก่อนละมั้งโอเคครับก็ต่อมานะครับข้างๆกันครับเป็นอารีนาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเป็นการไฟกับชาวบ้านเขานั่นเองครับซึ่งการไฟกันเนี่ยมันจะได้รับแต้มกิตติยศมาก็เอามาแลกของได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับมีร้านขายอยู่อาสะสมแต้มมาก็คือมาแลกตรงนี้ได้ของขายเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นตั๋วเปิดได้กระจปองนะฮะของอัปเกรดตั๋วอะไรเงี้ยคือเพียบนะฮะแล้วเราจะไปลุยตรงไหนด้านขวาล่างเลยครับผมกดปุ๊บคราวนี้มันจะเป็นบิงโกครับหมายความว่าถ้าเกิดเราสู้กับพวกเนี้ยแล้วเคลียร์ได้ตามบิงโกเราจะได้รับแต้มเกียรติยศนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือพยายามสู้ให้หมดทุกคนเท่าที่จะสู้ได้เราจะได้รับแต้มเกียรติยศโบนัสเพียบโอเคต่อไปนะครับขอพูดด้านซ้ายล่างนะครับซัมมอนเนอร์นะครับตรงนี้นะครับอ่ะกดเลยนะครับกดเสร็จปุ๊บมันจะมีเมนูโผล่ขึ้นมาด้านขวานะอันแรกครับซัมมอนเนอร์อาร์ตจำสกิลอันติได้ไหมพอเกตของตัวละครหลักเต็มแล้วเราสไลด์ขึ้นอ่ะนั่นแหละมันก็จะใช้สกิลอุกาบาตใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ครับก็คือเดี๋ยวพอเราผ่านด่านไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีสกิลให้ใช้มากขึ้นนะครับนะแล้วเราก็เลือกได้หมดเลยนะว่าเราจะใส่ท่าเนี่ยให้กับทีมไหนทีมหนึ่งทีมสองทีมสามหรือแม้กระทั่งมัลติเพลเยอร์สลับได้นะครับระหว่างมัลติเพลเยอร์กับซิงเกิลเพลเยอร์นะครับก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติเนื้ออ่านนะครับตัวอีกอันนึงนะครับฮูโอเลียก็คือลูกแก้วที่เราเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วมันจะสะสมเข้ามาในเรียกว่าอะไรที่มันอยู่รูปข้างๆตัวละครหลักอ่ะมันจะสะสมไว้เรื่อยใช่ไหมครับพอเรามี3อันขึ้นไปเราจะสามารถเรียกขึ้นมาลากได้ใช่ไหมนั่นแหละเราสามารถเปลี่ยนได้ครับว่าเราอยากจะเอาคู่โอเลียประเภทอะไรบ้างซึ่งเดิมทีมันมีแค่4อัน4แบบเท่านั้นนะครับอันแรกเลยที่เป็นรูปสีทองนะครับก็คือจะได้อาร์ตเกตก็คืออาร์ตเกตคือเกตอันติของตัวละครหลักนะอันที่2เป็นเพิ่ม HP นะครับแล้วก็อันที่3นะครับสีเขียวอันนี้เป็นลดคูลไทม์นะครับก็คือทำให้เราใช้สกิลได้ต่อเร็วขึ้นอันสุดท้ายก็คือจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีแล้วมันมี2แถวต่างกันยังไงนะครับแมกนาลิงก์ก็คือสมมติละกันผมลากเนี่ยแล้วเป็นคนละสีมันจะขึ้นแมกนาลิงก์แต่ถ้าเกิดผมลากแล้วเป็นสีเดียวกันหมดทั้ง3สีจะเป็นอัลติเมทแมกนาลิงก์นั่นเองนะครับก็คือจะทำให้บวกโบนัสค่อนข้างเยอะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เราครับเราจะติดตรงไหนก็ได้เห็นไหมครับแล้วก็ลากไปวางได้เลยแล้วกดตกลงเห็นไหมครับอันต่อไปนะครับอันนี้นะครับคาแรคเตอร์นะครับกดปุ๊บโอ้โหผุดขึ้นมาบานเลยนะครับเอาทีละอันนะครับเรียงจากบนลงล่างซ้ายไปขวาแล้วกันนะครับอันแรกเป็นสกิลนะครับสำหรับสกิลก็คืออัปเกรดสกิลนั่นแหละครับตรงๆนะครับอย่างเช่นผมจะอัป SSR นะครับซึ่งตัวละคร SSR ผมมีสกิลได้ถึงแม็กสูงสุดที่เลเวล5นะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกตัวละครอื่นที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วอะมาเป็นเหยื่อบูชายันแล้วมันจะมีอัตราความสำเร็จอยู่นะครับก็คือยิ่งเลเวลสูงก็อัตราความสำเร็จจะยิ่งต่ำนะครับก็แค่นี้นะครับสำหรับการอัปเกรดนะครับอันต่อไปข้างๆกันนะครับอันนี้ก็คือการปลดลิมิเตอร์นะครับอันนี้เหมือนเกมอื่นก็คือใช้ตัวละครตัวเดียวกันนะครับมาปลดลิมิเตอร์ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างแล้วกันนะครับเปิดกระจปองได้มาเห็นไหมครับการปลดลิมิเตอร์ก็คือจะเป็นการอันล็อกทำให้ตัวละครเนี่ยแม็กเลเวลสูงขึ้นนั่นเองนะครับอย่างปกติเนี่ยพวก SR เนี่ยแม็กเลเวล40ก็จะดีดไปที่45ก็แน่นอนครับตัวละครเก่งขึ้นนะครับเรียบร้อยครับผมแค่นี้เองนะครับอันต่อไปครับอันนี้ครับคือการจัดทีมซึ่งจริงๆไปจัดที่อื่นก็ได้ใช่ไหมก่อนลงดันเจี้ยนก็มีจัดนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะจัดก็จัดตรงนี้ได้ซึ่งการจัดค่อนข้างง่ายครับปุ่มขวาล่างเลยปั๊บปุ่มขวาล่างคือโอซูซูเมะคือจะจัดที่ดีที่สุดให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะจัดเองก็กดปุ่มซ้ายได้ครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกทีละใบเลยว่า1 2 3 4 5 6เป็นใครก็เลือกเอาเองติ๊กกันเอาเองนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบครับถ้าเกิดเราคอนเฟิร์มก็กดด้านขวาล่างเป็นอันเสร็จการตั้งทีมครับผมแค่นี้ครับอันต่อมาครับเป็นการอัปเกรดตัวละครซึ่งก็เหมือนเกมอื่นนะครับก็คือเอาตัวละครตัวอื่นมาเป็นเหยื่อบูชายันซึ่งเกมนี้เหยื่อบูชายันที่ดีที่สุดก็คือพวกแมวนั่นเองนะครับก็จะแบ่งตามธาตุด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นธาตุที่แบบเดียวกับตัวละครของเราหรือเป็นสีลุงจะได้รับ EXP เพิ่มเติมนั่นเองนะครับเนี่ยก็กินไปเนาะผมติดเควสเนื้อเรื่องอยู่เนี่ยคือมันให้มาอัปเกรดจนเลเวลตันอะแต่ว่านะอีกนานกว่าเลเวลจะตันนะครับต้องเล่นไปสักพักไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะไปในเรื่องต่อไม่ได้นะครับอันทีนี้ข้างๆกันครับเป็นระบบการเพิ่มดาวนั่นเองนะครับซึ่งก็คล้ายๆเกมอื่นนั่นแหละแต่ว่าจะแปลกกว่าตรงที่อย่างนี้ครับคืออย่างแรกเลยนะคือเราต้องสะสมพวกหินให้ครบก่อนซึ่งหินพวกนี้ก็ดรอปตามดันเจียนทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็ดันเจียนประจำวันใช่ไหมพอเราได้หินครบแล้วนะครับกดด้านขวาล่างนะครับเห็นไหมมันจะเป็นการปลดล็อกนะครับความสามารถให้กับตัวละครนะครับเห็นไหมครับความสามารถของตัวละครผมเพิ่มขึ้นคือพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนั่นเองต่อมาอันนี้คือการขายตัวละครนะครับส่วนด้านขวาคือแอบดูตัวละครที่เรามีนะครับก็แค่นั้นนะครับลองไปดูกันเองแล้วกันนะไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับนี่กลับมาที่ด้านล่างครับอันต่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะมี5ระบบด้วยกันนะครับไปทีละอันเลยครับผมอันแรกนะครับ
ใส่อุปกรณ์ให้กับตัวละครนั่นเองนะครับเราก็เลือกตัวละครที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดเรามีของแล้วก็ไปใส่ได้เลยนะครับเฮ้ยมันไม่ให้ติดใช่ไหมครับกดตัวด้านล่างนะครับเหมือนไม่รู้เป็นบั๊กหรืออะไรนะคือกดตัวเนี้ยเพื่อใส่อัตโนมัติเห็นปะไอที่เราติดไม่ได้เมื่อกี้มันติดได้เฉยเลยเฮ้ยแต่ถ้าอยากถอดก็ด้านขวาล่างเห็นไหมใส่ทั้งหมดกับถอดทั้งหมดอยู่ติดกันนะครับต่อไปนะครับอีก4เมนูนะครับตรงนี้นะครับเหมือนของตัวละครเลยคือมีอัปเกรดอุปกรณ์นะครับซึ่งเหมือนตัวละครเป๊ะเลยส่วนเพิ่มขั้นของอุปกรณ์ก็ให้เอาอุปกรณ์ชนิดเดียวกันมาบวกกันนะครับส่วนอันต่อมาขายและอันสุดท้ายเป็นการดูรายละเอียดของอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนตัวละครเลยไม่แตกต่างนะครับเอาเดี๋ยวเมนูหายส่วนอันต่อมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภารกิจหลักที่ผมติดอยู่นั่นเองนะครับระบบ challenge นะครับก็คือติดอัปเกรดตัวละครจนเลเวลตันนะครับไปต่อไม่ได้ตอนนี้นะครับต่อไปเป็นมิชชั่นครับก็คือพวกภารกิจประจำวันแล้วก็พวก achievement นะครับทำอะไรผ่านก็มารับตรงนี้ได้นะครับส่วนภารกิจประจำวันมีอะไรบ้างนะครับก็คือมี6เควสด้วยกันนะครับทำครบ6เควสแล้วจะได้รับเงินแคส30นะครับมีอะไรบ้างครับมีผ่านอีเวนต์เควส3ครั้งอารีนา3ครั้งอัปเกรดอุปกรณ์1ครั้งอัปเกรดตัวละคร1ครั้งผ่านเนื้อเรื่องตัวละคร1ครั้งนะครับหมายความว่าใครไม่มี SSR อาจจะไม่ผ่านเควสนี้นะส่วนอันสุดท้ายผมจำไม่ได้ฮะไม่มั่นใจน่าจะเป็นได้รับอุปกรณ์3ชิ้นนะต่อไปนะฮะก็การจะปองไปแล้วนะครับและอันสุดท้ายเป็นร้านค้านะครับซึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะยังเติมเงินไม่ได้นะเพราะมันโคสเบต้าอยู่แล้วคำถามคือมีอะไรบ้างนะครับก็มันมี beginner coin อยู่นะครับคือไอ้ beginner coin เนี่ยมันได้จากการทำภารกิจต่างๆของมือใหม่ก็เอามาช้อปปิ้งตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็ลองดูกันละกันมีของเพียบเลยครับทั้งกุญแจทั้งเงินทั้งอะไรพวกนี้นะครับมีตั๋วเปิดกระจับปองด้วยนะครับก็คือเพียบเลยอยู่ตรงนี้ลองมาเช็คกันดูกันละกันนะครับอ๋อแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะแตกต่างกับชาวบ้านเขาไอ้พวกนี้คืออะไรคือการขยายช่องนั่นเองนะครับอันแรกเป็นขยายช่องตัวละครซึ่งอันนี้คือ5ช่องนะครับอันนี้คือ50ช่องอันนี้คือขยายช่องเก็บพวกอาวุธและอุปกรณ์นะครับอันนี้5ช่องอันนี้50ช่องนะครับที่เหลือก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเอาแต้มกิจกรรมต่างๆในเกมมาแลกนะครับลองมาเช็คกันเองดูกันแล้วกันนะครับโอเคนี่คือระบบหลักๆทั้งหมดนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูย่อยๆบ้างมีอะไรบ้างนะครับให้ดูด้านซ้ายบนก่อนเลยนะครับพอดีรูปผมมันบังอยู่นะครับมันจะมีรูปตัวละครกับชื่อของเราอยู่ด้านซ้ายบนนะครับกดสักครั้งนึงนะครับโอเคเราจะเห็นว่าจริงๆเราเปลี่ยนตัวละครได้นะในเกมว่าเราจะเล่นตัวละครชายหญิงสเตตัสอะไรทุกอย่างนี่เหมือนกันเลยนะครับส่วนถ้าเกิดกดตรงนี้คือเราอยากจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวละครเวลาเพื่อนแอดมาอะไรเงี้ยอยากจะให้เห็นเป็นหน้าใครซึ่งเราต้องมีตัวละครคนนั้นก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนได้นะครับอยากจะเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนได้นะครับรหัสเพื่อนอยู่ตรงนี้สามารถที่จะก๊อปปี้เพื่อไปให้เพื่อนแอดกันได้ด้วยนะครับก็จำไว้แล้วกันรหัสเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างก็คือเป็นทีมปัจจุบันนั่นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปหนังสืออันนี้คือเป็นสารานุกรมนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดตัวละครต่างๆได้นะครับไม่ใช่แค่ตัวละครนะมีทั้งตัวละครอุปกรณ์แล้วก็คอลเลกชันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสะสมตัวละครครบตามที่กำหนดเราจะมารับเงินแคชได้เห็นป่ะดูดินี่ผมสะสมไว้เพียบเลยเปิดกระจับปองแล้วได้ตัวใหม่มานะครับเหมือนกับเป็นตัวละครประจำหมู่บ้านยังไงไม่รู้นะสะสมครบทั้งหน้าตักเราจะได้อะไรนอกจากเงินแคชบ้างก็ไม่รู้นะแต่เห็นว่ามีแต่เงินแคชนะครับก็นั่นแหละลองมาส่องๆดูก่อนได้ครับคือตัวละครเกมนี้อย่างที่บอกว่าค่อนข้างน่ารักเนาะโอเคนะครับแล้วก็มันมีแอบๆอยู่นะต้องกดตรงนี้นะครับแอบๆอยู่นะครับถามว่ามีอะไรสำคัญอีกไหมคืออันนี้นะครับระบบเพื่อนนะครับก็เมื่อกี้เพิ่งพูดถึงเรื่องของการเอา ID ของตัวละครเรามาเองใช่ไหมครับถ้าเกิดเราจะอยากแกมาแอดเพื่อนเนี่ยก็คือมาที่หน้านี้นะครับซึ่งมันจะมี4เมนูด้วยกันนะครับเมนูสำหรับการแอดเพื่อนจะอยู่ด้านขวาสุดก็เอา ID นะครับเอาดูตรงนี้ก็ได้ดีกว่าไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ก็เราก็เอา ID เนี้ยแลกกับเพื่อนนะครับก็กรอกให้เรียบร้อยกดค้นหาเลยแล้วก็แอดไปหาเพื่อนซะนะครับแล้วก็รอให้เพื่อนกดตอบรับเท่านั้นเองนะครับซึ่งการรับเพื่อนจะอยู่เมนูที่2นะครับคือกดปุ่มสีทองได้เลยคือจะรับหมดนะครับส่วนอันที่3คืออะไรอันที่3คือเราแอดเขาไว้แต่เขายังไม่รับเรานะครับเราก็แคนเซิลได้นะเฮ้ยไม่รับเหรอยิงจังอะไรเงี้ยแคนเซิลได้ส่วนอันแรกคือรายชื่อเพื่อนที่เรามีเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ไม่มีเพื่อนสักคนอ่ะเมนูสุดท้ายแล้วครับมันแอบอยู่นะครับก็คือเป็นรูปฟันเฟืองนั่นเองนะครับซึ่งรูปฟันเฟืองนี้ก็คือจะรวมออปชันของเกมนี้ไว้นะครับผมจะเอาแค่ช่องที่สำคัญกันละกันนะครับคืออันนี้ครับออปชันต่างๆจะมีการปรับเสียงปรับนู่นปรับนั่นแต่ปรับนี่อะไรเงี้ยไม่แนะนำให้ปรับนะไว้เงี้ยแหละนะครับสำหรับคนที่อ่านไม่ออกนะครับอ่านออกก็มาปรับกันเองเนาะส่วนด้านขวาคือกราฟิกนะครับอันนี้สูงสุดสูงกลางต่ำแล้วก็คัสตอมนะครับเครื่องไหวแค่ไหนก็ปรับแค่นั้นนะครับบางคนอาจจะปรับสูงแล้วก็ตุกลองมาปรับต่ำลงดูนะฮะก็จะมีเท่านี้นะครับที่เหลืออย่างอื่นที่น่าสนใจคืออันนี้ครับการดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องทั้งหมดนะฮะกดปุ๊บมันจะบอกเลยว่าเราโหลดได้อีกกี่เมกก็กดด้านขวาเลยนะครับแล้วก็ต่อ Wi-Fi ไปด้วยนะเวลาเราไปเล่นนอกบ้านใช้เน็ต 4G จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องทยอยโหลดอะไรงี้นะครับก็คืออันนี้นะครับ
ต่อไปนะครับก็คือการโอนข้อมูลไปเล่นเครื่องอื่นนะครับถือว่าเป็นน่าจะเป็นเกมแรกเลยนะเนี่ยที่มีระบบโอนข้อมูลมาตั้งแต่โค้ชเบต้าเลยนะครับผมจะได้รีวิวรอบเดียวโอเพ่นขี้เกียจรีวิวแล้วนะฮ ะโอเคกดตรงนี้เลยนะครับสมมุติว่าเราอยากจะย้ายไปเล่นเครื่องอื่นนะครับมันจะมี ID มาให้ครับแน่นอนเราใส่พาสเวิร์ดเข้าไป6ถึง14ตัวอักษรนะครับก็แนะนำให้มีภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขเหมือนที่ผมชอบแนะนำมี P ใหญ่ A ใหญ่ SS 1212อะไรเงี้ยนะตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มขวานะครับจะเป็นการสร้างรหัสนั่นเองนะครับแล้วเราก็เก็บ ID กับพาสเวิร์ดนี้ไว้นะครับแล้วเอาไปใส่อีกเครื่องนึงนะครับคำถามต่อมาคือแล้วไปใส่ที่ไหนนะครับโอเคนะครับเมื่อเราสร้าง ID เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ย้ายมาอีกเครื่องนึงนะครับก็โหลดเกมอะไรให้เรียบร้อยครับดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมครับคือการโอนข้อมูลนั่นเองนะครับเราก็แตะปุ๊บก็ใส่ ID กับพาสเวิร์ดที่เราได้มาเมื่อกี้ใช่ไหมครับนั่นแหละเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มสีทองได้เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการโอนข้อมูลนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะฮะก็แปลให้ครบหมดแล้วนะครับไม่น่าติดประเด็นอะไรละนะครับยกเว้นว่ามันมีอัปเดตในอนาคตหรือเปิดอะไรยังไงก็เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีก็แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe แฟนเพจด้วยนะครับ YouTube ด้วยเอาทุกอย่างที่ขวางหน้านะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ